ให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากที่ทำการอาคารสถานีบ้านสองแควหมู่ที่7ตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่จากนี้ไปจนถึงเวลา9นาฬิกาขอเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าแปรพบประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้ว่าแปรพบประชาชนทางสวทแปร FM 91 MHz แล้วก็ติดตามรับฟังรับชมกันทางแฟนเพจของสวทแปรในช่วงเจ้าของวันศุกร์วันนี้วันศุกร์วันที่25เดือนตุลาคม2567นะครับในช่วงเจ้าวันนี้ข้อมูลข่าวสารจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนายชุติเดชมีจันทร์นะก็มีคือคุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับฟังกันอยู่นะครับครับก็ในช่วงเจ้าวันนี้นะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็ได้มอบหมายคือกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรนะครับเข้ามาอู้เอ่ยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของงานวัฒนธรรมประเพณีนะครับกินสลากหลวงเมืองแปรนะแล้วก็แฮมหลายงานนะครับนอที่จะมีนะคือได้ติดตามรับฟังกันในช่วงเจ้าวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับวันศุกร์วันที่25ตุลาคมนะก็ถือว่าเป็นกำหนดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะฮื้อเมืองแปรนะครับเนาะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีนะในเรื่องของการกินสลักนะครับเนาะกินสลักหลวงในทุกช่วงหลังจากออกพรรษานะครับก็ช่วงเจ้าวันนี้นะครับทางรายการก็ได้ได้รับเกียรติจากคุณทัศนีดอนเนตนะครับวัฒนธรรมจังหวัดแปรแล้วก็คุณสุภาวรรณจินทรีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษทั้งสองท่านขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะก็ช่วงเจ้าวันนี้เนาะอู้เอ่ยกันเอามวนนะครับเนาะเป็นการเชิญชวนนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมในส่วนของกิจกรรมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเนาะก็อยากจะให้ทั้งสองท่านนะครับเนาะได้อู้เอ่ยนะได้กล่าวเกริ่นถึงในเรื่องของงานวัฒนธรรมประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแปรครับผมเชิญเลยครับเจ้าในส่วนของเจ้าวันนี้นะเจ้าเฮาก็มีงานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแปรนะเจ้าโดยจัดตั้งแต่เจ้านี่เลยนะเจ้าตั้งแต่เจ็ดโมงเจ้านะเจ้าก็จะมีน้องๆ นะเจ้าจากสำนักงานว่าทำจังหวัดแปรแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแปรนะเจ้าคอยติดตามบริการในการพับเส้นสลาของแต่ละหน่วยงานนะเจ้าเจ้านี่ก็ขึ้นๆนะเจ้ามีหลายหน่วยงานนะเจ้าตีเข้ามาพับเส้นสลาตีบริเวณเข้าโบสถ์นะเจ้าในวัดพระบาทปิงเมืองวรวิหารนะเจ้าซึ่งในการจัดกิจกรรมประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแปรเนี่ยก็สืบเนื่องจากทางจังหวัดแปรนะเจ้าก็ได้ประกาศนะเจ้าคือเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดแปรเลยนะเจ้าประกาศตั้งแต่เมื่อใดพระเจ้าสำหรับงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแปรนะเจ้าได้รับประกาศยกระดับเป็นประเพณีระดับจังหวัดนะเจ้าเมื่อวันที่22ตุลาคม2561เจ้าโดยกิจกรรมกินสลากหลวงเนี่ยจะบูรณาการทุกหน่วยงานเลยเจ้าครับโดยมีทุกอำเภอทั้ง8อำเภอนะเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมนะเจ้าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เจ้าโดยทั้งจังหวัดแปรแล้วก็คณะสงฆ์จังหวัดแปรนะเจ้าก็ได้มีการจัดประชุมกันไปนะเจ้าถึง2ครั้งนะเจ้าแล้วก็มีการทําประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะเจ้าคือทุกส่วนราชการนะเจ้าทุกหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายแล้วจะบอกว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมนะเจ้าเพื่อที่จะได้มารวมกินแล้วก็ห่วมตานนะเจ้าในบุญใหญ่ในครั้งนี้นะเจ้าโดย
กำหนดการคร่าวๆนะเจ้าเดี๋ยวจะฮื้อตั้งพออนะเจ้าได้นำเรียนนะเจ้าถึงกำหนดการนะเจ้าว่าตั้งแต่เจ้านี่เขามีกิจกรรมอย่างของในวันนี้เจ้าสำหรับกำหนดการการจัดงานกิ่นสลากหลวงจังหวัดแพร่นะเจ้าซึ่งก็กำหนดจัดเช้าวันนี้นะเจ้าเนาะวันที่25ตุลาคม2567ซึ่งตรงกับแรม8ค่ําเดือน11ใต้เดือนเกียงเหนือเจ้าก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่ 6:00 นเจ้าเป็นต้นไปเลยเจ้า 6:00 นเจ้าจะเป็นพิธีบูชาเท้าทั้ง4นะเจ้าที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจ้าส่วนตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะคะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็อำเภอทุกอำเภอทุกแห่งเนาะก็เริ่มลงทะเบียนรับแล้วก็ส่งเส้นสลากนะคะซึ่งจุดที่เฮาจะรับส่งเส้นสลากกันเฮากำหนดไว้ที่2จุดเนาะจุดแรกก็คือหน้าพระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจ้าส่วนจุดที่2ก็คือหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่เจ้าและส่วนเวลา 8:00 นนะเจ้าคณะศรัทธาจากอำเภอและก็ตำบลหรือว่าหมู่บ้านหน่วยงานต่างๆที่มีจิตศรัทธานำกันสลากเข้ามารวมกันในวันนี้เนาะก็จะได้รวมจุดรวมพลกันนะเจ้าเนาะเพื่อที่จะเตรียมตั้งขบวนแห่เจ้าซึ่งขบวนแห่ของเขาก็จะตั้งที่บริเวณกาดแผ่ปีดาเจ้าแล้วก็บริเวณด้านหน้าของวัดชัยมงคลเจ้าแล้วก็เวลา9นาฬิกาเจ้าขบวนแห่ทุกขบวนแห่ก็จะเตรียมความพร้อมกับคณะนั้น9โมงเนี่ยตีบริเวณด้านหน้าของวัดพระบาทก็จะมีคณะช่างฟ้อนของอื่นจากสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่กับมูลนิธิอาสาสองทางสร้างชีวิตเจ้าแล้วก็ชมรมฟ้อนของอื่นของเมืองแพร่เจ้าเพิ่นก็จะรวมพลกันตีหน้าวัดพระบาทเพื่อจะตอนครับตอนครับขบวนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าพอ9โมงเกิงเจ้าก็เฮาก็จะเคลื่อนขบวนจากที่เฮากำหนดไว้เนาะก็เคลื่อนมายังจากตลาดแพร่บิดาตรงมาที่ถนนเจริญเมืองเจ้าซึ่งขบวนแห่ของเฮาปีนี้ก็มีหลายขบวนเจ้าบ่ว่าจะเป็นขบวนของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่เจ้าแล้วก็ขบวนจากอำเภอทั้ง8อำเภอเจ้าว่าเป็นอำเภอ2อำเภอร้องกว้างหนองของใครเด่นใจอำเภอเมืองอำเภอบางกินแล้วก็อำเภอสูงเม่นเจ้าจากนั้นขบวนตีต่อมาก็คือจะเป็นขบวนจากสถาของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่เจ้าขบวนถัดมาจะเป็นขบวนของเทศบาลเจ้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยขบวนของรถพยาบาลแล้วก็รถตำรวจเนาะเจ้าขบวนก็จะเคลื่อนมาก็จะถึงหน้าวัดระบาดประมาณ10โมงถึงเจ้าก็หัวหน้าส่วนราชการก็จะเดินนำขบวนแล้วก็เข้าไปกราบสักการะที่ภายในพระอุโบสถเนาะหลังจากนั้นก็จะเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้ามายังอันประจำจุดที่เฮารับรองไว้บริเวณที่จะรับชมขบวนแห่เจ้าก็เดี๋ยวก็จะมีคณะช่างฟ้อนที่เปิ้นเตรียมไว้เนาะครับฟ้อนตอนรับครับหน้าส่วนก็เป็นรับชมกันเนี่ยนะจ๊ะมองภาพไปย้อนไปเมื่อปีที่ผ่านๆมานะครับเนาะเฮาก็จะหันว่านะจุดที่หลายคนจะเป็นยืนเฝ้ารออยู่ก็คือหน้าวัดนะครับเพราะว่าเฮาจะมีจังฟ้อนนะครับเนาะฟ้อนรอต้อนรับขบวนนะครับเนาะแต่ว่าในส่วนของขบวนต่างๆเนี่ยเปิ้นก็จะมีเต้นมีรําของเปิ้นนะครับเนาะมาตลอดเส้นทางครับมีการแสดงทุกขบวนเลยนะเจ้าครับผมก็มีอย่างก็ตะกี้นี่ขบวนอย่างก็มีองค์เทวดาตัวเองอ่ะขบวนเทวดานางฟ้าไอ้เนาะนะครับเนาะจากไอ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้แปรเฉลิมพระเกียรตินะครับนะอันนี้นะครับเนาะก็มีส่วนที่จะได้ร่วมเข้าขบวนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกำหนดการนะครับมีอย่างเพิ่มเติมครับเจ้าในส่วนกำหนดการเนาะหลังจากตีขบวนเข้ามาเรียบร้อยแล้วเจ้าก็เวลาเที่ยงกึ่งเจ้าก็จะเป็นพิธีเวียนตานเซ็นสลากเจ้าก็หัวหน้าส่วนราชการอย่างต่างๆก็มารวมพิธีกันอยู่ในหั่นเจ้าก็หลังจากทำพิธีอย่างเรียบร้อยแล้วประมาณบ่ายโมงตึงเจ้าก็เซ็นสลากก็จะออกเนาะเจ้าขอย้อนสักน้อยหนึ่งนะครับว่าการที่ผมพี่น้องที่เอากันสลากมาแล้วก็จะไปเอาเส้นสลากเนี่ยนะครับเพิ่นเน้นเวลาว่าก่อน11โมงเนาะนะครับ
เนาะ11โมงนะครับฮื้อท่านเนี่ยพยายามไปเอาเส้นสลากฮื้อได้ฮื้อตันคือฮับเส้นสลากเนี่ยก็คือตั้งแต่7โมงถึง11โมงแล้วเอาสามารถมาส่งเส้นสลากได้ก่อน11โมงจ้ะครับผมครับหลังจากนั้นก็เนาะพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็คงจะฉันภัตตาหารกันก่อนนะถ้าไม่ได้ฉันนี่นะนะครับเนาะก็เดี๋ยวก็จะไปเป็นล้มนะไปซ่อหาเส้นสลักบ่ค่อยป้าให้นะครับผมเรื่องของกำหนดการต่อเลยครับเจ้าเนาะกำหนดการก็คือหลังจากที่เพิ่นได้ทำพิธีเวตาเส้นสลักอย่างเรียบร้อยแล้วก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเจ้าเส้นสลักก็จะออกเนาะเจ้าก็หลังจากนั้นก็พ่อแม่พี่น้องหรือประชาชนที่นำเส้นสลากนำอันต้นสลากมาเนาะกับไปประจำจุดยังตีตัวเองอยู่เนาะเจ้าก็กันเดี๋ยวก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของการเสาะหาสลากระหว่างพระสงฆ์กับเจ้าของต้นสลากเนี่ยเจ้าก็คงจะยุ่งกันอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของต้นสลากนะเจ้ามีทั้งหมดอยู่3ประเภทเจ้าพระเจ้าต้นสลากนะเจ้าต้นสลากของมังแฝเฮานี่นะอันนี้ต้องสามประเภทครับอันนี้ต้องเน้นย้ำเนาะว่ามันจะต้องแยกขึ้นออกนี่นะครับเนาะสามชนิดแล้วก็เวลาที่เฮาไปเอาเส้นสลากเนี่ยเฮาจะต้องเอาคือตรงเจ้าแม่เจ้าเอาเส้นสลากคือตรงกับสลากที่พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนเอามารวมเจ้านะครับครับผมอันนี้อยากให้ท่านท่านวัฒนธรรมแนะนำครับเจ้าโดยประเภทของสลากเจ้าประเภทแรกเลยประเภทของสลากก็จะมี3ประเภทอย่างที่กล่าวไว้นะเจ้าเอารายละเอียดน้อยครับเจ้าอันที่1ก็คือเป็นกล้วยสลากเนาะก็คือบ้านเฮาก็คือเป็นฉลอมเจ้ากล้วยลุงอย่างเงี้ยเจ้าก็ถ้าเป็นคำที่ใจเขียนเส้นถวายสลากเจ้าก็จะขึ้นด้วยเจตนาศรัทธาเจ้าเวลาพ่อแม่พี่น้องไปรับเส้นสลากอ่ะต้องดูตัวเองน่ะเจ้าค่ะสลากของตัวเองเป็นกล้วยอะฮะกล้วยเนี่ยเอาคำว่าเจตนาศรัทธาไปประเภทแรกเป็นกล้วยประเภทที่สองก็จะเป็นสลากโชคเจ้าหรือภาษากลางคือสลากโชคเจ้าก็สลากประเภทนี้ก็จะเป็นประเภทที่ใส่ภาชนะอย่างเช่นน้ำคุเจ้าเป็นกระบุงเป็นตะกร้าอย่าเจ้าอันนี้ยอดจะนักน้อยหนึ่งเจ้าอันนี้ยอดจะนักขึ้นน้อยเจ้าก็เส้นสลากหรือคำถวายสลากเป็นกมีคำว่าอิมินาศรัทธาเจ้าอันนี้มีคำขึ้นต้นเปิดเนาะแล้วก็แฮมประเภทหนึ่งก็คือประเภทต้นกันละประพฤกษ์ก็คือตัวนี้เป็นจันจันนะเจ้าจะมี3 5 7 9จันประมาณนี้เจ้าทำไมเปิ้นมาเน้นเอา3 5 7 9เนี่ยครับเป็นความเชื่อก็หรือว่าเป็นเลขมงคลที่เปิ้นนิยมใช้กันเนี่ยเจ้าก็ต้นกันละประพฤกษ์เนี่ยคำถวายเส้นสลากเปิ้นก็จะขึ้นต้นในคำว่าสุตินังวัตเมตานังเจ้าครับผมก็ถ้าว่าหน่วยงานไหนนะครับเนาะอยากมา3อย่างเลย3ชนิดเลยนะครับเนาะก็คงจะต้องไปเอาเส้นสลากถึง3เลยนะครับนะถ้าว่าเน้นไปที่ประชาชนเนาะบางคนก็มาด่วนบางคนก็มาด้วยจิตศรัทธานะครับเนาะในเรื่องของปัจจัยอาจจะบ่มีอย่างนักนะท่านเนี่ยมาเป็นสลากกล้วยนะครับท่านก็ไปเอาเส้นสลากเป็นสลากกล้วยนะครับแล้วก็รอกินตานฮือแล้วฮือเสร็จนะครับนะบ่จะว่าเอาไปจูดนะนะปีนี้ครับงดจูดงดล็อกนะปีนี้นะพยายามเอาไปฮือตรงนะครับตามวัตถุประสงค์ของการกินสลากนะครับมันจะได้เกิดอานิสงส์ผลบุญที่แน่นอนแล้วก็ชัดเจนครับผมครับอันนี้ก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของฉลากนะครับครับผมทั้งท่านพระนะครับมีอย่างเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องของการกินสลากครับเจ้าในส่วนของช่วงสายของวันนี้นะเจ้าก็อยากจะเชิญชวนนะเจ้าเฮ้อพ่อแม่พี่น้องนะเจ้ามาร่วมงานบุญนะเจ้าร่วมกินร่วมทานด้วยกันนะเจ้าสามารถที่จะเข้ามาร่วมชมขบวนแห่นะเจ้าขบวนที่สวยงามของแต่ละอำเภอนะเจ้าแล้วก็ของส่วนราชการด้วยนะเจ้าส่วนของเจ้าวันนี้เจ้าครับผมนะหน้าที่ของแต่ละคนในช่วงเจ้าวันนี้ก็คงจะต้องไปจัดจุดนะครับไปจัดต้นสลากไปเป็นไปตามจุดที่เปิ้นกำหนดไว้นะครับตามหน้าวัดหน้าอำเภอหน้าเทศบาลนะครับหน้าไปรษณีย์นะก็มีถนนหนทางอยู่อยากจะเรียนถามน้อยหนึ่งครับถ้าสมมติว่าประชาชนมา
มารวมกิจกรรมแต่ว่าเปิ้นบ่ได้มีหยังบ่ได้มีฉลองบ่ได้มีหยังมาเนี่ยเปิ้นไปซื้อสังฆทานมานี่ได้กว่าครับนะเอาสังฆทานมารวมนี่นะอาจจะมีจัดขึ้นสักน้อยก็มีอย่างมีสวยเตียนมีปัจจัยเล็กน้อยนี่นะทําบุญที่ในพระโบสถ์เลยครับใช่ครับนะก็สามารถที่จะเข้ามานะเจ้าก็สามารถที่จะมาร่วมบุญกันนะเจ้าในบริเวณโบสถ์นะเจ้าสามารถที่จะร่วมแล้วก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมปลูกกับต้นสลากที่เป็นต้นกัลปพฤกษ์นะเจ้าสามารถจะปลูกได้เลยครับผมนะก็คล้ายกับเป็นบริวารนะของกันสลากครับผมอันนี้ก็เนาะฮู้จักไผนะครับมักจีกันก็คงจะต้องเริ่มต้นกันด้วยการที่ว่าเฮาทําบุญไปด้วยกันนะครับนะเอานะครับกันใหญ่กันน้อยอันนี้ก็นะครับเนาะมันจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่เฮาพยายามที่จะแยกแล้วก็ชี้แจงให้ได้รับรู้นะครับเนาะจริงๆเนี่ยกุศลผลบุญนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นกันฉลองกันโจกกันกระพือเนี่ยนะครับเนาะก็บอกว่าบุญเท่ากันนะครับเนาะบุญเท่ากันแต่ว่าถ้าเฮาเนี่ยเป็นกระพือเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่แหมน้อยหนึ่งในส่วนของจังหวัดแปดนะครับนึกถึงเมื่อก่อนเนาะตุปูนะครับเนาะตุปูจีนะเปิ้นแปลงต้นกระปะพึกอ่ะที่แยกน้ำปูนะครับเนาะเป็นโครงสร้างเล็กใหญ่นะครับเนาะหลังจากนั้นเขาก็กลัวมันโกนมันล่มนะก็เลยเอาลงมาอย่างก่อนนะครับอันนั้นก็เลยเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานประเพณีกินสลากครับผมนะประเด็นนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังครับวันนี้นะเข้าไปร่วมกันนะครับตอนนี้ 8:00 นกว่า 9:00 นจบรายการนะครับท่านก็สามารถที่จะไปกันได้เลยนะครับไปกันที่ประเด็นต่อไปครับท่านนะเกี่ยวกับเรื่องของอย่างว่าล้านนามิวสิกเฟสติวัลอีกอ่ะนะภาษาอังกฤษนี่ผมบ่เคยอันนี้ต่อได้นะเชิญเชิญเลยครับเจ้าก็สืบเนื่องจากจังหวัดแปรเฮานะเจ้าเฮาได้รับงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดนะเจ้าก็คือเชียงรายพะเยาแปรแล้วก็น่านนะเจ้าในปีภาคเหนือตอนบน2ใช่เจ้าภาคเหนือตอนบน2นะเจ้าเฮาจัดกิจกรรมมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกนะเจ้าซึ่งเดิมทีเนี่ยกำหนดจัดกิจกรรมนี้เนี่ยในวันที่23 24 25นะจ๊ะช่วงน้ำท่วมพอดีเลยนะเจ้าน้ำท่วมนะเจ้าเราพอเกิดอุทกภัยน้ำท่วมนะเจ้าก็เลยทำให้แบบสามารถที่จะจัดกิจกรรมได้ให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนนะเจ้าแถม3จังหวัดที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมในจังหวัดแปรเฮาซึ่งจังหวัดแปรเฮาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะเจ้าในการจัดกิจกรรมในช่วงน้ำท่วมนะเจ้าก็เลยทำให้ทางจังหวัดแปรเฮานะเจ้าได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นมาใหม่นะเจ้าก็คือภายใต้มหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกนะเจ้าหรือว่าใจจืดภายในทีมล้านนามิวสิกเฟสติวัลนะเจ้าซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่เดิมนะเจ้าเฮาจัดกิจกรรมตีส่วนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร.9หรือว่าสนามหลวงเมืองแปรนะเจ้าซึ่งจะกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นมาใหม่ก็คือวันที่1ถึง3พฤศจิกายนนะเจ้าในแห่ง2อาทิตย์ที่จะถึงนะเจ้าครับผมแถม1อาทิตย์นะเจ้าแถม1อาทิตย์นะเจ้าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าโดยกิจกรรมเนี่ยก็ยังคงจัดในรูปแบบเดิมนะเจ้ามีน้องๆเด็กและเยาวชนนะเจ้าทั้ง4จังหวัดนะเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมนะเจ้าในการจัดกิจกรรมมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกนะเจ้าโดยวันที่1เนี่ยนะเจ้าเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย3นะเจ้าจะเป็นการแสดงดนตรีของกลุ่มเยาวชนนะเจ้าแล้วก็มีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะเจ้าแล้วก็มีการแสดงของวงดนตรีสตริงจากโรงเรียนรองวิทยานะเจ้าอำเภอรองจังหวัดแปรนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเนี่ยมีทั้งการแสดงวงดนตรีสตริงนะเจ้าของน้องๆโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแปรนะเจ้าแล้วก็การแสดงโฟกซองนะเจ้าแล้ววันที่1เนี่ยก็จะเป็นในห่วงของพิธีเปิดนะเจ้าเฮามีพิธีเปิดงานมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกนะเจ้าของวันแรกนะเจ้าแล้วก็มีการประชันวงดนตรีพื้นเมืองนะเจ้าของน้องๆทั้ง4จังหวัด
นะเจ้ารวมถึงคำคืนแรกเนี่ยมีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโดยนะเจ้าแล้วก็การแสดงของศิลปินนะเจ้าที่มีชื่อเสียงนะเจ้าในคืนแรกก็คือคุณตูดารณีนะเจ้าในคืนแรกนะเจ้าวันที่2พฤศจิกายนนะเจ้าเป็นวันเสาร์นะเจ้าเขาก็เริ่มงานตั้งแต่บ่าย3เหมือนกันนะเจ้าเขาก็จะมีการประกวดนะเจ้าการประกวดในวันที่2ซึ่งเป็นวันเสาร์เนี่ยจะมีประกวดวงโยธวาทิตนะเจ้าโดยการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยนะเจ้าเขาจะใช้ภายใต้ธีม Matching Street Palette Culture Street Palette andMatching Art นะเจ้าก็คือจะเริ่มนะเจ้าคือน้องๆ นะเจ้าเด็กและเยาวชนนะเจ้าได้มีการประกวดนะเจ้าโดยเริ่มเดินตั้งแต่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะเจ้ามาถึงตีการ3วัยนะเจ้าแล้วก็เข้ามายังบริเวณในงานนะเจ้าแล้วก็มีการโชว์นะเจ้าซึ่งอยู่ในบริเวณวงเวียนร้านน้ำพุนะเจ้าหน้าสารกลางจังหวัดแพร่นะเจ้ารอบโชว์พ่อยนะเจ้าแล้วก็ในงานนะเจ้าในบริเวณงานเนี่ยก็มีการประชันวงดนตรีชาติพันธุ์นะเจ้าทั้ง4จังหวัดเลยนะเจ้าคือการแสดงในบริเวณงานเนี่ยจะคลึกคลื่นนะเจ้าจะคลึกคลื่นนะเจ้าแล้วก็ในวันที่2เนี่ยยังมีการแสดงของวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยพะเยานะเจ้าแล้วก็มีการแสดงดนตรีนะเจ้าชาติพันธุ์นะเจ้าของทุกๆจังหวัดนะเจ้าแล้วก็คำคืนสุดท้ายคำคืนที่2นะเจ้าในช่วงสุดท้ายนะเจ้าก็คือเวลาประมาณ3ทุ่มนะเจ้าจะเป็นการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะเจ้าก็คือน้องไลอันกาดบัณฑิตนะเจ้าหรือว่าไมมดนี่นะครับอันนี้ต้องเชิญชวนเลยนะเจ้าไมมดนี่วันที่2นะเจ้าวันที่2พฤศจิกายนนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของวันที่3นะเจ้าซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะเจ้าเขาก็เริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย3เวลาเดิมเลยนะเจ้าก็เชิญชวนเข้ามานะเจ้าก็จะชมการแสดงนะเจ้าของเด็กและเยาวชนทั้ง4จังหวัดเหมือนเดิมนะเจ้าแล้วก็มีการแสดงวงดนตรีนะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญนะเจ้าในวันอาทิตย์นะเจ้าเขามีการประชันวงดนตรีพื้นบ้านประเภทกองนะเจ้าซึ่งจะเป็นจากสมาคมกองและศิลปะการแสดงล้านนานะเจ้าแล้วก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนทั้ง4จังหวัดนะเจ้าแล้วก็มีการแสดงนะเจ้าวงดนตรีลูกทุ่งนะเจ้าของโรงเรียนร้องวิทยาแห่งแล้วก็การแสดงวงดนตรีนะเจ้าก็จะเป็นของวงWall and Dove นะเจ้าซึ่งเป็นศิลปินที่เฮาได้กำหนดขึ้นมานะเจ้าในห่วงที่จะทำให้เด็กและเยาวชนนะเจ้ามีพื้นที่นะเจ้าในการแสดงความสามารถนะเจ้าในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการใช้ดนตรีนะเจ้าเพราะว่าการที่เฮามองเห็นความสำคัญของทักษะนะเจ้าของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็สืบเนื่องจากในกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มีการส่งเสริมนะเจ้าส่งเสริมคือน้องๆเด็กและเยาวชนเนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีทักษะในเรื่องของด้านดนตรีแล้วก็ศิลปะการแสดงนะเจ้าอย่างน้อยหนึ่งชนิดหรือหนึ่งอย่างนะเจ้าก็ต้องมีความสมัครกันนะเจ้าครับอันนี้ก็อันนี้เป็นงานในห่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าการจัดงานมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกนะเจ้าซึ่งจะเป็นงบนะเจ้างบตีได้รับสนับสนุนนะเจ้าจากงบกลุ่มจังหวัดนะเจ้าของปีงบประมาณ2567นะเจ้าแต่ว่าสัญญาเนี่ยยังบักครบเตือนะเจ้าก็สามารถที่จะเลื่อนนะเจ้าเลื่อนเพราะว่าเขามีเหตุฉุกเฉินนะเจ้าจังหวัดแพร่เฮานะเจ้าโดนน้ำท่วมนะเจ้าในห่วงวันที่กำหนดจัดงานก็คือ23 24 25นะเจ้าครับผมนะอันนี้ก็นะครับเนาะเรื่องของเหตุผลการย้ายวันเวลานี่ก็คงจะบ่เป็นปัญหานะนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นโอ้นะถ้าว่ามันเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะมาว่ามันถูกนี่นะคงจะบ่ยอมกันแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ใครก็บ่อยากให้เกิดนะครับเนาะเกิดมาแล้วสร้างความเสียหายในเรื่องของอุทกภัยนะครับผมว่างานวัฒนธรรมประเพณีวันที่1นี่มันยังมาสุกเนาะสุกเจ้าวันสุกนะครับแล้วก็วันเสาร์นี่การกองเก่าเจ้าน่าจะมีจุดแนวนัดเจ้าครับ
เพราะว่าจัดงานก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในลองที่เป็นก็คือจะจัดงานเป็นซุปเสาติดนะจ๊ะห่วงตีกำหนดช่วงเวลาเดิมก็เป็นซุปเสาติดเหมือนกันนะจ๊ะเป็นเสาสามเสาสี่เสาห้าจ๊ะครับผมที่ผ่านมาวันติดนี่จะมีถนนคนเดินแถบก็นะเป็นมีทุกวันอาทิตย์ครับครับผมนะอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับเนาะเน้นย้ำนะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเนาะหรือว่าพี่น้องจากจังหวัดแพร่นะครับมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะบอกต่อกันไปนะครับเนาะเพื่อการที่เขาจะได้ขับเคลื่อนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจกันตัวเองนะครับนะอันนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่เขาต้องช่วยกันขับเคลื่อนหลังน้ำท่วมนะครับเนาะอันนี้เขามาช่วยกันฟื้นฟูกันสักน้อยหนึ่งนะครับครับต้องบอกว่าช่วงที่จัดงานนี่คือฟื้นใจครับครับผมต้องออกมาร่วมกิจกรรมด้วยกันครับผมนอกจากตีตังรัฐบาลปืนฟื้นใจด้วยเม็ดเงินมาแล้วนะครับเนาะบางของก็ได้นําของก็ได้น้อยที่แน่ๆเนี่ย 9,000 นะครับเนาะอย่างน้อยเฮาก็คงจะเหลือสัก300 500พันนะนะครับเนาะมากินมาแอลกันนะครับเนาะฟื้นฟูจิตใจกันสักน้อยนึงนะครับเนาะอันนี้ก็ต่างจังหวัดแพร่ได้มีงานนะครับวันที่1ถึง3พฤศจิกายนใช่สอยนะจ๊ะโดยมีสินค้านะจ๊ะของทั้ง4จังหวัดเลยนะจ๊ะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือว่าสินค้าซีพอดนะจ๊ะสินค้าที่ทํามือนะจ๊ะสินค้าที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละจังหวัดนะจ๊ะเพื่อที่จะมานําเสนอแล้วก็มีสตรีทฟู้ดด้วยนะจ๊ะมีอาหารนะจ๊ะมีอาหารก็สามารถที่จะเข้ามาแองนะเจ้าแล้วก็เยี่ยมชมแล้วก็ฮือกำลังใจครับน้องๆเด็กและเยาวชนทั้ง4จังหวัดโดยเจ้าครับผมแป้น่านพะเยาเจียงไฮ้เจ้าท่านวัฒนธรรมก็บอกว่าเจียงไฮ้บ้านเปิ่นเนี่ยนะครับเนาะเปิ่นจะเอาอย่างมาวัดเนี่ยบ้านเกิดเนาะเจ้าครับผมนะครับก็คงจะมีอย่างดีๆนะถ้าเจียงไฮ้เนี่ยนะครับเนาะก็มีวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของชนเผ่าก็ค่อนข้างที่จะนักอยู่นะครับแล้วเปิ้นจะเอาอย่างมาแสดงกันนะครับโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านนะครับเนาะเวลาอย่างเก่าๆนะครับเป็นการละเล่นรุ่นเก่าๆเนี่ยนะถ้าว่ามายุคนี้เนี่ยมันหาพอยากนะครับเนาะก็คงจะอันนี้ก็น้อยหนึ่งนะครับเนาะหาพอกันยากก็คงจะได้มาดูกันในงานเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ก็นะฝากนะครับเชิญชวนนะเชิญชวนดีกว่านะครับเชิญชวนมาแอลกันนะครับครับผมนะคุณสุภาวันครับนะมีอย่างที่จะเพิ่มเติมครับผมนะเกี่ยวกับเรื่องของงานดนตรีมหกรรมดนตรีนี่ครับเจ้าบ่มีค่ะอ๋อครับผมนั่นก็คงจะนะเป็นแฮมประเด็นนึงเนาะเจ้านะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญนะครับนะจะมีอย่างที่ในห้องนะครับเจ้าสำหรับงานบุญแฮมงานหนึ่งของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นะเจ้าก็จะเป็นเกี่ยวกับงานกฐินพระราชทานเจ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระบรมราชานุญาตที่กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรและก็คณะบุคคลเอกชนเจ้าที่มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานภาพพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมไปถวายทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์เจ้าในเทศกาลกฐินประจำพุทธศักราช2567เจ้ากำหนดกฐินนาการนะเจ้าเริ่มวันศุกร์ที่18ตุลาคมตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11ถึงวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12เจ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินไปทอดถวายพระอารามหลวงจำนวนทั้งหมด262พระอารามเจ้าแล้วก็พระแปรเจ้าแล้วก็จะมีพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายวัดไทยในต่างประเทศแถมจำนวน13วัดเจ้าซึ่งในจังหวัดแพร่เฮาเนาะมีพระอารามหลวงเจ้า2แห่งเจ้าซึ่งก็วัดที่1จะเป็นวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงครับวัดพระบาทมิงเมืองวรวิหารเจ้าซึ่งกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเนี่ยเจ้าสำหรับวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงเจ้าวันนี้เจ้าช่วงบ่ายเจ้าวันที่25
ตุลาคม2567เจ้าก็จะมีพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานเจ้าโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเจ้าซึ่งเป็นเจ้าภาพกฐินในปีนี้เจ้าเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะเจ้าพิธีสมโภชวันนี้วันที่25ตุลาคมเนาะเริ่มเวลา 16:39 นาทีเจ้าซึ่งประธานในพิธีก็คือพันเอกสันชัยว่านั้นเจ้าเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเจ้าแล้วก็ส่วนวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567ก็จะเป็นพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานเจ้าก็ในเวลา 10:00 เจ้าส่วนแห่งวัดหนึ่งเจ้าก็เป็นวัดพระบาทมีเมืองวรวิหารเจ้าเจ้าภาพปีนี้ก็จะเป็นบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเจ้าซึ่งกำหนดจัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินเนี่ยในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567แล้วก็พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567เจ้าครับสำหรับจังหวัดแปรมี2วัดนะเจ้าที่เป็นวัดผ้าลำหลวงครับเจ้าครับผมก็ในส่วนของชวนร่วมบุญนะเจ้าครับในงานกฐินนี่นะครับเนาะที่จริงเนี่ยเพิ่นบอกว่านะทุกวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษานะครับตลอดการนี่ก็คงจะมีกฐินกันทุกวัดนะครับเนาะแต่ก็อาจจะมีกฐินตกข้างนะครับเนาะอาจจะบ่มีเจ้าภาพไปจองนะนะครับเนาะอันนี้นี่ต้องสำรวจกันทำครั้งนึงก็ครับนะถ้าว่ามีกฐินตกข้างเนาะนะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราจะไปหาข้อมูลที่สำนักงานพระพุทธศาสนาครับเนาะนะถ้าว่าผมพี่น้องประชาชนนะครับเนาะอาจจะปังมาสักงวดหนึ่งบ่ฮู้ท่านอาจจะบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับเนาะแต่ที่จริงเนี่ยบ่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะถ้าว่าท่านมีกำลังศรัทธานะครับตามความศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับมีปัจจัยก็เล็กน้อยนะอาจจะร่วมเปื้อนร่วมฝูงนะครับเนาะโดยที่ว่าเป็นกฐินสามัคคีเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะเสาะหาจองแล้วก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลกับเทศกาลงานกฐินก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็นะแต่ว่าทุกวัดเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลมาเหมือนกันนะครับบางทีนี่ก็ขาดการประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะครับแต่ละวัดที่อยู่ต่างอำเภอนะครับเนาะบางวัดเนี่ยเปิ้นบ่ยักกฐินนะครับเปิ้นก็จะมีกินสลากเห็นนะนะครับเนาะแต่ว่าวัดหลวงนี่นะเฮามีถึง2อย่างเนาะนะกินสลากแล้วก็มีกฐินด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพระอารามหลวงนะครับแล้วก็จัดเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีของเขาด้วยนี้งานบุญงานกฐินพระราชทานนะครับสองวัดพระอารามหลวงนะครับเนาะก็ยังมีแหมหลายวัดนะครับเนาะที่มีการจัดงานกฐินแล้วก็งานบ้านงานบุญอย่างอื่นนะครับเนาะช่วงนี้เนี่ยนะพอคงจะอิ่มบุญกันนะครับก็อยากจะปากันไปที่วัดปงตาข้ามกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเนาะวัดปงตาข้ามนะอำเภอสุขเมนจังหวัดแพร่นะครับก็เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมเป็นเจ้าภาพนะตอดกฐินสามัคคีนะประจำปี2567นะครับอันนี้เพื่อเป็นการสร้างหอระฆังทอดถวายที่วัดปงตาข้ามนะครับนะก็วัดปงตาข้ามอำเภอสุขเมนนะครับเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2567นะครับเพื่อสร้างหอระฆังทอดถวายนะที่วัดปงตาข้ามตำบลบ้านปงอำเภอสูงเม่นในวันอาทิตย์วันที่10พฤศจิกายน2567นะครับตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน12เวลา9โมงเป็นต้นไปนะครับเนาะโดยเฉพาะในวันเสาร์วันที่9พฤศจิกายน2567นั่นก็จะเป็นกำหนดนะเป็นกำหนดการตกแต่งองค์กฐินสามัคคีนะครับที่ศาลาการประเรียนวัดปงตาข้ามนะก็รวมกันห่อขนมข้าวต้มนะครับเนาะเป็นขนมปื้นเมืองเนี่ยนะนะไปพอกาดนัดนะครับจับใครโชคนะก็เป็นการชิงโชคกันนะครับแล้วก็มีระมงย้อนยุคนะคณะนะวิทยาสาวนะครับแล้วที่ตาน้ำยมกาดสดนะครับอันนี้ก็ขอจนเจินเจินจวนนะครับผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะห่วมบุญผ่านทางธนาคารนะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสูงเม่นนะครับชื่อบัญชีก็วัดปงท่าข้ามนะเลขที่บัญชีนะครับ986-1-248-62-5นะครับก็นะสามารถที่จะทำบุญออนไลน์กันไปนะครับเนาะอันนี้นะบัญชีท
ธนาคารนี่นะครับเนาะบ่ได้เป็นของปลอมเด้อนะบ่ได้เป็นข่าวปลอมนะครับแต่นะครับข่าวแต่ทางคุณสุภาวรรณครับมีอย่างที่จะเพิ่มเติมครับผมเรียนเชิญนะครับสำหรับการทำบุญทอดกฐินสามัคคีเจ้ากับมีเห็มวัดหนึ่งเจ้าที่เขาจะลืมกันบ่ได้เจ้าวัดพระธาตุดอยเล้งเจ้าอยู่ที่ตำบลชอแฮเนาะอำเภอเมืองจังหวัดแปรเจ้าเปิ้นกำหนดจัดกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567เจ้าก็เพื่อสมทบทุนสร้างสาราบาดหล่อพระธาตุดอยเล้งเจ้าท่านผู้มีจิตศรัทธาจะรวมกินรวมทำบุญด้วยกันเจ้าก็สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแพร่เจ้าชื่อบัญชีวัดพระธาตุดอยเล้งเจ้าเลขที่บัญชี5182724774เจ้าครับผมอันนี้ก็หมายเลขบัญชีแต้เหมือนกันนะครับนะก็บัญชีของปลอมนะครับของแต้นะตั้งทันวัฒนธรรมครับนะได้ข่าวว่ามีอย่างไปตั้งแอลตั้งเมืองสองก็ครับเจ้าวันนี้ได้ทับหนังสือนะเจ้าเชิญร่วมงานประเพณีอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและเทศมหาชาตินะเจ้าประจำปี2567นี่นะเจ้าจากวัดเทพสุทินนะเจ้าตำบลบ้านกลางอำเภอสองจังหวัดแปรนะเจ้าซึ่งจะกำหนดจัดกิจกรรมนะเจ้าตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤศจิกายน2567นะเจ้าอย่างไรก็อยากจะเรียนเชิญนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าไปร่วมนะเจ้างานบุญนะเจ้าในงานประเพณีอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานแล้วก็ประเพณีตั้งถ้ำหลวงเทศมหาชาตินะเจ้าแล้วก็ทอดกฐินสามัคคีโดยนะเจ้าตีวัดเทพสุนทินอำเภอ2นะเจ้าเจ้าในวันที่8ถึง10พฤศจิกายนเลยเจ้าครับผมอันนั้นก็เป็นเรื่องของงานวัฒนธรรมประเพณีนะครับเนาะตะกี้นี่ผมพอไปเนี่ยมีการแข่งมีกำหนดการแข่งเรือตีอำเภอวังจิ้นนะครับเนาะนะเดี๋ยวขออนุญาตสอบพอกำหนึ่งนะครับเนาะบอกว่าตีวังจิ้นเนี่ยนะครับเนาะมีกำหนดการแข่งเรือนะครับเนาะขอพอข้อมูลกำเนอร์นะผมให้พี่น้องประชาชนคุณฟังครับก็คือว่าทางเทศบาลตำบลวังจิ้นเนี่ยเพิ่นเตรียมจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทงนะอำเภอวังจิ้นประจำปี2567นะครับก็เป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามในวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2567นะครับนายจำเริญกิมประสิทธิ์นะนายกเทศมนตรีตำบลวังจิ้นนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ฝากข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะครับเนาะได้กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทงที่อำเภอวังจิ้นเอาก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปแอลนะครับเนาะรายละเอียดนะครับคือว่าวันพุธวันที่13นะพฤศจิกายนนี่เวลา 8:00 น.ก็จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทงอำเภอวังจิ้นนะครับนะการแข่งขันเรือพายรอบคัดเลือกนะเวลาสัก 8:00 น.เป็นต้นไปนะครับชมการแข่งขอครับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังจิ้นนะครับแล้วก็โรงเรียนวังจิ้นวิทยานะการแสดงศิลปินวง TN ชัยนาทนะครับส่วนวันพัดวันที่14พฤศจิกายนเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปก็เป็นการแข่งขันเรือพายรอบที่2นะครับการแข่งขันเรือพายรอบชิงชนะเลิศเวลาไปจนถึงเวลา 18:30 น.เนาะก็ไปพอการแสดงของนักเรียนโรงเรียนธนาวิทย์พิทักษ์ขอไปครับโรงเรียนธนาวิทย์พิทักษ์ปูนโรงเรียนบ้านใหม่สมบัติทวีประชาสรรค์นะครับโรงเรียนบ้านน้ำใหม่นะการประกวดเยาวชนต้นแบบนะเก่งและดี to be number 1นะครับแล้วก็การแสดงดนตรีโบตันชนิการศิลปินค่ายคอนนี่มิวสิกนะครับนะบอกว่าเต็มวงนะแล้วก็วันศุกร์วันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา 6:00 น. ก็18:00 น.นะครับเป็นต้นไปเนี่ยไปพอกระบวนแห่กระทงใหญ่นะธิดานพมาศที่บริเวณวงเวียนหน้าวัดไม้กลางนะครับวัดไม้กลางอำเภอวังจิ้นนะครับไปพอการประกวดธิดานพมาศกระบวนแห่กระทงใหญ่แล้วก็ชมการแสดงศิลปินปูแดงจอนนี่มิวสิกนะเต็มวงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องของการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีนะครับเนาะตอนนี้เรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยต้องแจ้งเหลือเกินหลายข่าวรายงานนะครับเนาะที่จะต้องไปช่วยเหลือไปสนับสนุนนะครับเนาะในโดยเฉพาะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปแอบกันนะครับสุดท้ายนี้แล้วเนาะ
ท่านครับนะมีอย่างจะฝากเจิญจวนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเรือเจ้าจังหวัดแพร่เพิ่งออกมาแอวกันนักๆหลายๆครับเจ้าก็อยากจะเชิญชวนนะเจ้าพี่น้องนะเจ้าทั้งจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะเจ้ามาร่วมงานบุญนะเจ้าร่วมกินร่วมทานนะเจ้าในงานในช่วงนี้นะเจ้าที่เฮานี้กันขับเคลื่อนงานในวิธีนะเจ้าด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะเจ้าก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะเจ้าเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะเจ้าตั้งแต่วันนี้เลยนะเจ้าแล้วก็ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าที่มีงานมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกเจ้าครับผมนะต่อไปงานวัฒนธรรมประเพณีจะมีอะไรอย่างเพิ่มเติมมีอะไรอย่างต่อไปก็นะจะขอข้อมูลทางวัฒนธรรมแล้วก็บางทีนะเฮาบ่มีรายละเอียดก็คงจะได้เรียนเชิญท่านนะทั้ง2คนนะครับนะเข้ามาร่วมในรายการนะครับซึ่งก็รายการที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็คือเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเหมือนกันนะครับวันศุกร์ก็ผู้ว่าแปรพบประชาชนนะครับเจ้าวันนี้นะขอขอบคุณกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่มีเกียรติติดตามรับฟังรับชมกันนะครับทุกช่องทางของสวทแปรที่สามารถนําข่าวสารนะครับไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับขอขอบคุณทางคุณทัศนีดอนเนตนะครับวัฒนธรรมจังหวัดแพร่แล้วก็คุณสุภวรรณอินทรีย์นะครับนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษทั้ง2ท่านนะครับที่เกียรติเดินทางเข้าร่วมรายการผู้ว่าแพร่พบประชาชนนะครับมาเจ้าวันนี้ก็คงจะต้องลำลาจากลากันแล้วนะครับก็ขอกล่าวคำว่าจบดีมีบุญกันนักๆหลายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับมหาชนหรือ NT ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อน้อมนำไปถวายณวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงจังหวัดแพร่โดยเงินบริจาคสมทบทุนสร้างพระวิหารครอบปู่อัฐิพระครูบาเจ้าศรีวิชัยสิริวิชโยเนื่องในวาระครบรอบ100ปีที่ได้บูรณาวัดพระธาตุช่อแห่ในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567เวลา 9:39 นาทีณวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่กินสลากหลวงเมืองแพร่แฮม8คำเดือนสิเวตไตเดือนเกียงเหนือปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา 9:30 นาทีขอเชิญชมขบวนแห่ก๋วยสลากขบวนเทวดานางฟ้าขบวนหน่วยงานราชการขบวนจากทุกอำเภอขบวนจากคณะสถาหัววัดเดินขบวนจากตลาดแพร่ปิดาผ่านถนนเจริญเมืองถึงวัดพระบาทปิ่นเมืองวรวิหารชมการฟ้อนกองอืดเมืองแปดฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ของการตานสลากเวลา 13:30 นาทีจับเส้นสลากถวายเส้นสลากแด่พระสงฆ์สามเณรงานนี้งดจูดงดล็อกขอความร่วมมือส่งเส้นสลากก่อนเวลา 11:00 นที่โต๊ะลงทะเบียนนาพระอุโบสถวัดพระบาทมีเมืองวรวิหารและที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ทุกที่25ตุลาคมนี้ใส่ฟ้าเมืองกลางจองล้านนาร่วมงานบุญเชิญมาแอวงานกินสลากหลวงเมืองแปดเวลา 9:30 นาทีถึงเวลา 15:00 นที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแปดจังหวัดแปดเน้อครับ